คลิปนี้เราจะมาทำการสอนม้วนผมด้วยเครื่องม้วนผมอัตโนมัติกันนะคะคือหลายๆคนน่ะน่าจะเคยเห็นพี่อ้ําเวลาแบบไปงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยทำผมเนาะส่วนใหญ่ก็จะมัดผมไม่มัดก็คือปล่อยตรงแบบนี้เลยเพราะว่าเราทำผมไม่เก่งนั่นเองจ้าคือเราอ่ะมีเครื่องม้วนผมเยอะมากนะคะแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีคือ2แบบเนี้ยเป็น2แบบที่เราใช้บ่อยที่สุดเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่ามันหนีบตรงได้แล้วก็ม้วนรอนได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะทำให้รอนเล็กๆแบบว่าคลายตัวช้านะคะแล้วก็มีแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เราเพิ่งไปซื้อมาจากญี่ปุ่นล่าสุดนะคะเป็นเครื่องม้วนผมอัตโนมัติแบบเล็กๆรอนมันก็จะน่ารักรูปทรงมันดูแบบไม่น่าพกพามันไม่เหมือนเครื่องม้วนผมมันเหมือนจิ้มกระป๋องอ่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องหาแบบอื่นแล้วล่ะมีแบบนี้อีกนะคะนี่แล้วก็แบบนี้อีกจนไปเจอ YouTube ที่แบบเพื่อนๆหลายๆคนคือทำรีวิวกันไปก็แบบ 2-3 ปีแล้วแต่ไม่รู้ว่ากะเทยคนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะคะเพิ่งจะเห็นว่ามันมีเครื่องม้วนผมอัตโนมัตินะคะที่แบบใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ราคาไม่ถึง 1,000 บาทแกคือราคาดีมากก็เลยสั่งมาจาก Shopee นั่นก็คือสิ่งนี้เลยจ้าเครื่องม้วนผมอัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นยี่ห้อนะคะวิดวอล์กอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเครื่องสายมันจะหมุนได้แบบนี้เลย360องศาเนาะก็เลิศอยู่แล้วก็วิธีใช้นะคะก็มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้กดค้างนิดนึงนะคะไฟก็จะติดเนาะแล้วก็เลือกไปที่อุณหภูมิ200เลยนะคะเอาแบบร้อนสุดไปเลยปรับได้ถึง200องศาเนาะแล้วก็เมื่อเราเลื่อนอุณหภูมิไปที่200แล้วนะคะเราก็กดคลิก2ครั้งที่ปุ่มเปิดปิดนะคะกึกๆแบบนี้นะคะมันก็จะมีตุ่มล็อกขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ล็อกอุณหภูมิที่200นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันจะมี2ฝั่งแบบนี้นะคะคือมันสามารถหมุนซ้ายได้หมุนขวาได้ทำให้เราใช้งานง่ายคือเราไม่ต้องเอามือไปหมุนเองเหมือนเครื่องที่เราแบบใช้ทั่วไปคือเราสามารถกดปุ่มให้มันหมุนให้เราได้เดี๋ยวเราก็จะมาลองแล้วก็รีวิวให้ดูกันนะคะว่าใช้งานง่ายไหมคือเราไปเจอรีวิวส่วนใหญ่จะเป็นแกนเล็กนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแกนใหญ่ที่เพิ่งออกมาใหม่เป็นแกน32นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มม้วนกันเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องพูดเยอะละเดี๋ยวเราจะแบบเวลานานเกินไปเนาะวิธีแบ่งผมเนาะก็แล้วแต่หรือว่าใครถนัดแบบไหนคือถ้าเกิดคนที่เขาแบบว่าเก่งๆอ่ะม้วนเก่งๆอ่ะเขาจะมีการแบบแบ่งผมแบบครึ่งนั้นครึ่งนี้อะไรเงี้ยคือเราอ่ะก็คือไม่แบ่งก็คือแบ่งข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ม้วนไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวก่อนนะมันจะต้องใส่ไปทางไหนดีวะเดี๋ยวก่อนนะ มันก็จะงงๆนิดหนึ่งเนาะวิแล้วปุ่มอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมองไม่เห็นปุ่มโอเคใส่ไปตรงกลางไหมหรือว่าริมๆอุ๊ยถ้าเกิดทางเนี้ยคือผิดนะคะเราจะต้องไปอีกทางหนึ่ง อันแรกก็ผิดเลยเนาะโอเคนี่นะคะเราก็กดฝั่งนี้นะให้มันม้วนร้อนแบบร้อนออกแล้วแต่ว่าเราจะเอาร้อนเข้าร้อนออกถ้าเราจะเอาร้อนเข้าเราก็ไปไว้ข้างหลังถ้าเราจะเอาร้อนออกก็ไว้ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็หมุนออกอุ๊ยไงวะโอเคนี่อย่างนี้คือถูกต้องนะคะอุ๊ยๆๆเดี๋ยวก่อนนะอุ๊ยเหมือนมันพันๆกันนะอาจจะใช้เยอะไปนิดนึงนะคะช่อลองเปลี่ยนช่อให้มันเล็กลงโอ้ยเริ่มแรกก็จะโป๊ะเลยไม่ได้นะคือเราอาจจะแบบว่าครั้งแรกอะเนาะมันก็จะยากนิดนึงแต่จริงๆมันก็เป็นนวัตกรรมที่ดีนะที่แบบว่าเราไม่ต้องทำอะไรมากเห็นไหมพอช่อเล็กปุ๊บเนี่ยมันหมุนแบบปึ๊ดอัตโนมัติไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเข้าไปแล้วนะคะนี่แล้วก็ให้ทิ้งไว้สักแป๊บนึงคือไม่รู้ว่ามันจะมีสัญญาณเตือนไหมเจ้าตัวที่มันเหมือนจิ้มกระป๋องอะเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยตัวเนี้ยพอเราใส่เข้าไปพอความร้อนมาได้ที่ปุ๊บมันจะติดมีสัญญาณเตือนให้เราอะเอาผมออกจากเครื่องนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าลองทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก่อนนี่ก็เริ่มนานแล้วนะก็คือยังไม่มีเสียงเลยคือเราต้องอาจจะนับ1ถึง10อะไรเงี้ยนับ1ถึง20เอาเองเพื่อให้แบบว่าร้อนมันแบบว่าเค้าเรียกอะไรร้อนพอดีอะไรเงี้ยไม่งั้นกลัวว่ามันจะแบบไหม้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเสียงร้องเสียงอะไรเลยการแบ่งผมพี่อ้ําว่าก็อย่าแบ่งแบบอุ๊ยร้อนสวยว่ะอุ๊ยดูดิเนี่ยเห็นมั้ยร้อนเลิศว้าวอุ๊ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่แบบเลิศมากก็คือไม่ใหม่หรอกจริงๆแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาก็ใช้กันมานานแล้วแต่ว่าเราเพิ่งแบบได้ลองเท่านั้นเองถ้าเราจับช่อใหญ่เกินไปอ่ะเวลาหมุนน่ะมันจะไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาช่อใหญ่มากเนี่ยเห็นปะมันหมุนให้เราเลยอ่ะเราไม่ต้องมาหมุนเองอ่ะแต่ว่ามันไม่มีตัวล็อกนะมันก็จะหมุนได้เรื่อยๆเห็นปะคือที่พี่อ้ําเคยลองของญี่ปุ่นน่ะมันเหมือนแบบเวลาใส่เข้าไปปุ๊บอ่ะมันเหมือนมันมีอะไรไม่รู้แบบล็อกนิดนึงอ่ะทําให้เราเวลาเราหมุนน่ะมันก็คือจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะติดนึกออกมั้ยคือมันไม่สามารถจะแบบว่าหมุนไปเรื่อยๆๆๆอะไรเงี้ยได้อันนี้คือมันหมุนแบบก็หมุนไปดิเห็นป่ะเนี่ยอ่ะอยู่เงี้ยก็หมุนไปได้เรื่อยๆๆๆเห็นป่ะ
เออมันก็จะแบบมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่กินผมนะเท่าที่ลองมา 2-3 ช่อเนี่ยคือมันยังไม่กินผมเข้าไปข้างในนะคะคือเขาอาจจะมีการแบบดีไซน์อะไรที่แบบปรับปรุงขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ย3ปีที่แล้วอาจจะมีแบบปัญหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เราเคยพบเจอแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยอาจจะมีการพัฒนาไปแล้วนะครับคือเราลองใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคอ่ะมันดีเกินราคาเลยแหละแกคือชอบแบบประทับใจได้ดูนะตึงเห็นไหมหล่อนใหญ่เป็นธรรมชาติสวยมากเวลาเราเป็นหล่อนเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันเนาะถ้าเกิดว่าเราจะสางเราจะยืดเราจะอะไรเงี้ยรอให้มันเย็นก่อนหรือว่าเราจะฉีดสเปรย์อะไรเงี้ยต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะวิหล่อนสวยว่ะหล่อนเลิศอ่ะหล่อนดีนะคะให้นะให้ถือว่าเกินราคานะคือแบบมันโอเคอ่ะคือพี่อ้ามก็ไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วมันควรจะเอาไว้ไปลายหรือว่าเอาไว้หัวหรือไว้กลางลองสมมติเอาไว้ไปลายบ้างอ่ะลองดูไปลายไปลายไม่ได้เห็นป่ะไปลายไม่รอดลองเอาไว้คนโคนล่ะถ้าคนโคนคนโคนไว้คนโคนได้อยู่คนโคนได้อยู่อ่ะเห็นไหมคนโคนได้นะก็คือเวลาใช้งานน่ะเราสามารถเอาตัวผมอ่ะไว้ตรงกลางก็ได้หรือว่าไว้ตรงใกล้ๆโคนผมก็ได้แต่อย่าเอาไว้ปลายผมเพราะว่ามันจะไม่ม้วนแล้วก็เวลาม้วนเนี่ยมันจะหลุดออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำแบบที่พี่อ้ําทำให้ดูนะคะคือง่ายมากเลยอ่ะนับ1ถึง10ก็แล้วกันนะมันจะง่ายสุดละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยออกมาตึ้งอุ๊ย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 เนี่ยแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพี่อ้ำอ่ะจะนับหนึ่งถึงสิบสองรอบเพราะว่าผมพี่อ้ำอ่ะเส้นใหญ่แล้วก็สุขภาพดีนะคะเพราะถ้าเรานับหนึ่งถึงสิบหรือว่าทำน้อยเกินไปอ่ะผมมันจะไม่ค่อยอยู่ทรงนะคะมันจะคลายร้อนไวนะคะเนื่องจากว่าความร้อนมันไม่ถึงคือผมเราแบบมันดีเกินไปอ่ะแกนึกออกใช่ปะเนี่ยมันก็จะได้ร้อนประมาณนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเราทำฝั่งนี้ล่ะคือฝั่งนี้ยังไม่เสร็จแต่เดี๋ยวทำฝั่งนี้ให้ดูก่อนมันนะอ๋อเข้าข้างหน้าอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้นะคะนี่แล้วก็กดหมุนฝั่งนี้นี่แบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อุ๊ยสวยว่ะเอาตรงๆนะเอาตรงๆเลยตอนเนี้ยคือเรารู้สึกว่าเราทำผมได้ไวขึ้นอันดับแรกเลยคือทำผมไวขึ้นมากๆคือประทับใจแหละโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนอุ้ยมันร้อนมากว่ะแกโอ้ยร้อนตอนนี้เราก็ม้วนผมเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองฝั่งนะคะคือใช้เวลาน้อยมากคือม้วนเสร็จได้ไวมากแกคือตอนนี้คือแบบประทับใจมากคือตัวเนี้ยเป็นนวัตกรรมการม้วนผมที่ดีมากคือไม่รู้ใครเป็นคนคิดใครเป็นคนออกแบบแต่พี่อ้ําชอบมากแล้วคือมันออกแบบมาประมาณแบบว่า 2-3 ปีแล้วอะที่มันมีขายในประเทศไทยอะแล้วเราไปอยู่ไหนมาทำไมเราเพิ่งจะรู้จักทำไมเราเพิ่งจะมาเจอกันโอ้ยเสียใจมากนะถ้าเกิดว่าเรารู้จักกันไวกว่านี้เราคงจะได้ม้วนผมรอนไปออกงานได้บ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรมารู้จักตอนนี้ก็คือยังไม่สายเกินไปนะคะก็ยังแบบว่าโอเคอยู่ประทับใจอยู่นะคะพี่อ้ําว่ามันตอบโจทย์คนที่ม้วนผมไม่ค่อยเก่งมากๆอะแต่ว่าแบบอยากม้วนผมอยากแบบทำผมเองอะไรเงี้ยเพราะว่าไปร้านบางทีแบบ101 150 180อะไรเงี้ยนะคะในการทำแต่ละครั้งแต่ถ้าเราซื้อตัวนี้มาราคาอาจตีว่า 1,000 บาทได้10ครั้งก็คือแบบเกินราคาเครื่องแล้วนะคะถ้าใครใช้บ่อยๆคือคุ้มมากๆแล้วก็ผมร้อนสวยมากแกดูร้อนดิร้อนมันแบบเป็นธรรมชาติแล้วร้อนก็ดูแบบไม่ได้แห้งอ่ะร้อนมันดูแบบมีความแบบสุขภาพดีอ่ะร้อนมันดูแบบมีความเงางามนะคะคือเลิศแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือว่าแกนมันใหญ่ไอ้ลูกผมพวกเนี้ยมันก็คือจะม้วนเก็บเข้าไปไม่ได้ก็คือต้องทำใจนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรมากมายปะไม่ได้เดือดร้อนปะไม่ได้ซีปะนึกออกใช่ไหมก็คือโดยรวมแล้วชอบนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามี10คะแนนก็ให้เต็ม10ไปเลยเพราะว่าประทับใจอ่ะคือแบบทรงเซิงมันก็โอเคเนาะขนาดก็กำลังพอดี อันนี้พูดถึงที่ม้วนผมนะไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นอย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ